ก็เริ่มทำงานการเมืองตั้งแต่2543ค่ะนะครับเริ่มจากเป็นเลขาสภาแล้วก็มาเป็นนายกอบต.สมัย2547ค่ะนะครับก็โดยใจที่เรารักที่จะช่วยเหลือสังคมเพราะเราเองก็มาจากคนลำบากยากจนนะครับแล้วก็การเดินทางของเราใช้ชีวิตแบบง่ายๆก็เลยไปเจอสังคมที่เขาลำบากยากจนจริงๆแล้วก็เข้ามาด้วยเรามองเรื่องของสังคมจริงๆว่าปัจจุบันกับอดีตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับก็เลยเริ่มต้นเข้ามาได้ก็เพราะใจรักจริงๆนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆที่ช่วยสนับสนุนให้นะครับโดยเฉพาะท่านสมัยกว่าต่อทุกๆคนเพราะหลักการคือเราเป็นคนที่มองอนาคตคือเป็นใจทัดอยู่แล้วนะครับตรงนี้ในฐานะที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นมองใครเป็นแบบอย่างในการทำงานบ้างคะมองใครเป็นแบบอย่างทางธรรมานจริงๆเราเองผมยิ่งบอกลงชอบอยู่กับวัดกับวาแล้วก็ชอบฟังพระราชดำรัสของในหลวงก็เลยคิดว่าถ้าเรามีสังคมนักการเมืองที่เป็นคนดีในเบื้องต้นนะครับคือมันก็จะเก่งเองบางคนสังคมเดี๋ยวนี้บอกว่าต้องเก่งแต่จริงมันไม่ใช่เก่งก็คือมาทีหลังแต่พื้นฐานเบื้องต้นก็เป็นคนดีก่อนนะครับก็เลยอยากจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นคนดีเพื่อให้สังคมยอมรับนะครับแล้วก็ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมที่นี่เพราะเมื่อก่อนสังคมที่นี่มันก็จะเอาประเทศเอาเปรียบกันนะครับก็เลยมีโอกาสเข้ามาเป็นนายกแล้วก็ณวันนี้ก็ได้การตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดีค่ะถ้าถามนายกว่าต้องการให้เกาะสะบ้าเนี่ยในการบริหารงานเนี่ยมองภาพในอนาคตเนี่ยค่ะใช้ภาพต้องการให้เกาะสะบ้าเป็นแบบไหนคะทำเรื่องของด้านการพัฒนาด้านสังคมแล้วก็ด้านของวัฒนธรรมคือจริงๆที่เราทำอยู่ก็คือตั้งใจให้เห็นเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมเด่นนะครับเพราะว่าถ้ามองกันแล้วนักการเมืองทุกคนอยากเข้ามาเป็นผู้บริหารมีเยอะมากแต่ต้องให้เจตนารมณ์ของคนที่จะเป็นเนี่ยว่าเป็นเพื่ออะไรวันนี้ท้องถิ่นและท้องที่ถ้าท้องถิ่นใด เกิดการพัฒนาร่วมกันก็คือมีความสามัคคีนี่คือเรื่องสังคมอย่างรักเปรียบกันนะครับท้องถิ่นนั้นจะเจริญนะครับและสิ่งสำคัญในการเจริญก็คืออาศัยวัฒนธรรมคือศาสนาเราต้องไม่ทิ้งประเพณีภูมิปัญญาเราต้องไม่ทิ้งนะครับเพราะถ้าวันนี้ชาวบ้านต้องการว่าเห็นภาพที่มีผู้บริหารท้องถิ่นมีผู้นำผู้ใหญ่บ้านมีสมาชิกมีแกนนำต่างๆหรือว่าข้าราชการประเกษียณแล้วก็การประจำทำงานร่วมกันเขาจะมีความสุขนะครับก็ถือว่าวันนี้นโยบายรัฐบาลก็ดีนะครับแต่ก็บอกเลยว่าถ้าชุมชนไหนมีความเข้มแข็งรัฐบาลจะเหนื่อยหน่อยนึงเพราะจะทำให้ชุมชนนั้นไม่สามารถที่จะไปซื้อเสียงเขาได้นะครับนี่คือความเข้มแข็งของท้องถิ่นก็เลยกลายเป็นหน้าที่ที่เราเป็นก็จะเป็นตำบลต้นแบบเรื่องของความเข้มแข็งของชุมชนนะครับในส่วนของนโยบายในการที่จะพัฒนาถ้าคิดเป็นแผนระยะสั้นระยะยาวเนี่ยค่ะแผนระยะสั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะระยะสั้นจริงๆตอนนี้ก็คือเรามองเรื่องการศึกษาเนี่ยทั้งทุกรูปแบบนะครับคือเดี๋ยวนี้ท้องถิ่นเพราะเราเองพูดถึงท้องถิ่นหรือสมัยกษัตริย์เนี่ยค่อนข้างจะด้อยนะครับต้องการจะให้เขามีความรู้เบื้องต้นแล้วก็คืออย่างนั้นก็ปรีม.6นะครับตอนนี้เราชุมสภากันทุกครั้งก็เป็นประเด็นว่าสมาชิกสภาแล้วก็คนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจหนังสือนะครับสองก็คือวันนี้ได้แต่รองรับอาเซียนเนี่ยยากมากสำหรับชนบทอย่างเราผมเองก็จริงๆแล้วมาจากเด็กธรรมดาการศึกษาก็น้อยจบกศน.นะครับก็เลยว่าจะทำเรื่องนี้ให้มันเห็นชัดภายใน2ปีนะครับก็คือต้องทำจริงๆนะครับซึ่งมันต้องอาศัยความพร้อมของทุกๆคนที่เป็นผู้นำถ้าผู้นำไม่พร้อมไม่รู้ว่าประชาชนจะพร้อมยังไงนะครับก็คิดว่าจะทำเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะจะนำร่องเรื่องผู้นำก่อนนะครับนั่นเป็นแผนระยะสั้นในส่วนของแผนระยะยาวค่ะทางอบต.องค์การบริหารเกาะสะบ้าเนี่ยค่ะมีการวางนโยบายไว้ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วนะครับวันนี้เรามีนโยบายเรื่องของสวนสุขร้อยปีนะครับสวนสุขร้อยปีถ้าสวนสุขถ้ามันเป็นสุขก็คือสุขทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์นะครับแล้วก็มันพร้อมไปทั้งหมดนะครับในส่วนของความสันสุขผมคิดมาจากว่าเนื่องจากว่าเราได้เจอย่าของตัวเองว่าอายุ100ปีในปัจจุบันยังเดินได้สายตาดีเขาทำไมอายุ100ปีแล้วเขายังแข็งแรงอยู่ก็เลยคิดว่าวันนี้ต่อไปนี้เราจะต้องทำว่าเด็กอยากอยู่ในครรภ์จนถึงวันเรื่อยก็มองว่าอายุผู้สูงอายุวันนี้80ปีก็เต็มที่ละ70ปีก็เต็มที่เราต้องทำให้เขา100ปีได้อย่างไรจริงๆความรู้สึกของคนก็คือความอบอุ่นนะครับเราต้องมีสันสุขอันนี้ก็คือเราจะทำให้เด็กเรียนรู้แล้วก็แหล่งพักผ่อนนะครับอยากเห็นภาพว่าทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับ
ก็คือไม่ต้องไปโรงพยาบาลวันนี้โรงพยาบาลอึดอัดหนาแน่นแต่ว่าหาทุนที่จะช่วยเหลือประชาชนจริงๆไม่มีต้องรอเป็นวันเพราะบุคลากรไม่เพียงพอเราต้องการว่าอนาคตท้องถิ่นต้องเป็นท้องถิ่นที่ดูแลเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะครับเพราะมันจะไปถ้าคนสุขภาพดีมันก็จะดีไปหมดแล้วครับนะครับมันแต่สิ่งสำคัญก็เพราะจิตใจอ่ะคนเมื่อเครียดเมื่อไรจะกลายเป็นล้มป่วยทันทีนะครับก็เลยว่าทุกอย่างเราทำมาจากบูรณาการก็คือทั้งการออกกำลังกายการเรียนรู้ภูมิปัญญาแล้วก็ทางการแพทย์ท้องถิ่นต้องมาดูเองนะครับเราอยากมีโรงพยาบาลของท้องถิ่นเองทั้งที่เรามีอยากแป๊บไม่เพียงพอในวันนี้แต่เรามองว่าถ้าวันนี้อนาคตเนี่ยถ้าเรามีกำลังพอโดยอาศัยภูมิชุมชนมีส่วนร่วมเนี่ยน่าจะเดินไปได้ง่ายขึ้นอาจจะเริ่มจากทีละน้อยนะครับเพราะที่นี่มันรับประมาณมันน้อยนะครับแต่ตอนนี้พอเราเปิดประเด็นว่านโยบายเรื่องของส่วนสุขและปีประชาชนก็เริ่มสนใจมากอยากเห็นภาพว่าวันนั้นคนกสบ้าอาจจะเริ่มต้นมาเยอะนะครับแต่เรามององค์กรแล้วก็กลุ่มต่างๆเนี่ยชุมชนต่างๆเขาสนใจเนี่ยเราก็มีกำลังใจที่จะทำนะครับก็พยายามทำเขาก็จะกับส่วนของท้องที่ต้องติดสมาชิกสภาท้องถิ่นเพราะบอกเลยว่าเขายังด้อยเรื่องความในความคิดเขายังคิดแค่ว่าถนนหนทางไฟฟ้าประปานะครับวันนี้เราไม่ต้องทำครับเราใช้ออกมาภายนอกมาทำเพราะปัญหาทำเรื่องสุขภาพให้เป็นหลักนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันจะเป็นเอื้อมันหมดนะครับอันนี้ก็ตั้งใจลักษณะของท้องถิ่นของกสบ้านเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรบ้างคะก็ที่นี่มันเกษตรกรรมสวนยางเนาะประมาณ 70% ประมง 30% ก็มีที่ตรงนี้ต่ำก็เป็นอาชีพหลักแล้วก็อาชีพรองมีน้อยมากก็เลยจะทำนโยบายเรื่องของหมู่บ้านน้ำร่องเรื่องของหมู่บ้านเขาเขียวก็คือปราศจากติดแล้วก็เป็นพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงครับถ้าให้พูดถึงจุดเด่นหรือว่าจุดแข็งของกสบ้านเนี่ยต้องคืออะไรคะจุดเด่นจุดแข็งของเราจริงๆแล้วจุดแข็งของเราที่นี่เป็นชุมชนสามัคคีนะครับมีสถานการณ์ที่พร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็เรามีโอกาสของเรานะครับจุดแข็งของเรามีพลุกระจูดมีชายหาด16กิโลเมตรมีพลุกระจูด 6,000 ไร่มีเขาสูงที่เป็นเขาสูงมาตั้งแต่เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2แต่ว่าวันนี้เรายังขาดการพัฒนาเพราะเราต้องอาศัยนำรับนักการเมืองรัฐบาลต้องช่วยเหลือเราจุดอ่อนของเราก็คือกลายเป็นว่าเราไม่มีประมาณแล้วก็2เรื่องใหม่ก็คือพื้นที่ที่หน่วยงานอนุรักษ์รับผิดชอบอยู่1 2ก็คือสิ่งแวดล้อมบ้างอะไรบ้างต้องเข้ากฎหมายบางทีมันก็เรามองความเป็นจริงนั้นมันไม่ได้ว่ามันจะไปกระทบกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ว่ากฎหมายบังคับไว้ว่าต้องผ่านคณะกรรมการนะครับค่ะแต่ถ้าพูดถึงการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยค่ะของฝ่ายบริหารเนี่ยค่ะมีปัญหาไม่มีเขาเรียกว่าประชาชนเนี่ยค่ะให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารในการทำงานของเรามากน้อยแค่ไหนก็ถือว่าดีมากครับทุกส่วนราชการทุกชุมชนนะครับเราทำงานเป็นเชิงบูรณาการแล้วก็เราจะเน้นความเดือดร้อนมาก่อนมาต้องการก็คือเราไม่ได้มองการเมืองว่าฝั่งนี้ของผมฝั่งนั้นของฝ่ายค้านแล้วก็ที่นี่ดีอย่างนึงก็คืออบต.เป็นองค์กรเดียวเป็นสภาเดียวคือผู้บริหารและก็สมาชิกสภาเป็นทีมเดียวทั้งหมดกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นทีมเดียวเกือบ 100% ก็เลยองค์กรต่างๆก็ร่วมมาก็ดีขึ้นนะครับมีภาคประชาชนร่วมมากจะเป็นสภาวัฒนธรรมอสม.อปปร.กระทรวงสตรีสปสช.เยอะมากครับการมาทำงานก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ดีเรื่องนี้กำลังเข้มแข็งมีมากนะครับแล้วก็เราทำงานประสบความสำเร็จเรื่องของประสานงบประมาณก็ถือว่าปีหนึ่งประมาณ60 ล้านเป็นงบประมาณภายนอกเข้ามาในพื้นที่ตลอดก็8 ปี 9 ปีทำงานการเมืองอยู่แต่ว่าเป็นผู้บริหารนะครับในส่วนของอุปสรรคในการทำงานบ้างคะท่านนายกเจออุปสรรคยังไงบ้างคะอุปสรรคเนี่ยจริงๆแล้วประชาชนเนี่ยก็ยังขาดเหมือนกันเรื่องของความเข้าใจว่าทำไมวันนี้ต้องถิ่นเราจริงๆนะครับปัญหาอุปสรรคตรงนี้ถ้าพูดถึงพื้นที่เราเจออุปสรรคพื้นที่ก็บอกว่าพื้นที่เราจะพัฒนาเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราเพราะว่าที่นี่เป็นพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็พื้นที่ทรัพย์ประโยชน์เนี่ยประมาณ20,000 ไร่ครับพื้นที่จริงๆอยู่60,000 กว่าไร่แต่เป็นพื้นที่ที่เป็นอนุรักษ์เป็นเขตป่าเป็นที่นสล.เนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เราต้องการจะพัฒนานี่คือปัญหาอุปสรรคของเราแล้วก็ปัญหาสำคัญประชาชนในวันนี้ก็คือเขาจะปัญหาว่าเมื่อปิดเขตอรักบักที่ดินก็ไม่สามารถออกโฉนดที่นี้เขาได้แล้วก็ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในชุมชนใหญ่
ซึ่งก็เกิดปัญหาในการพัฒนาเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยวันนี้ก็รอกฎหมายอย่างเดียวว่าจะแก้ยังไงนะครับจริงๆแล้วประชาชนตื่นตัวต้องพัฒนาค่ะถ้าถามจริงหลักคิดบ้างเวลาท่านนายกเจอปัญหาเจออุปสรรคในการทำงานใช้แนวคิดหลักคิดอะไรที่มาให้ตัวเองมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นนะคะหลักคิดถ้าเจอปัญหาเจอมาบ่อยๆเนี่ยก็คือผมเป็นอย่างนี้ก็คือเราเป็นคนสังคมก็คือพอเจอปัญหาก็สามารถจะมีที่ปรึกษาแล้วก็เรามีสายการเงินข้าราชการที่จะช่วยเหลือเอื้ออยู่นะครับก็เลยพยายามจุดหาที่วิธีการแก้หาทางเลี่ยงถ้าทางประชาจริงๆเราสามารถมันไปทำได้อย่าง 100% แต่ว่าต้องหาทางเลี่ยงวิธีการก็คือ เราจะเลี่ยงกฎหมายนิดนึงวงกลมเพื่อจะให้ประชาชนได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ต้องใช้เซนส่วนตัววงกลมนะครับว่าถ้าไม่ใช่นั้นแล้วก็มันจะเดินทางไม่ได้และก็นโยบายจะเป็นตัวสำคัญที่จะให้มันเกิดโครงการขึ้นนะครับถ้าเราไม่กำหนดนโยบายเราใช้เฉพาะแผนเวทีประชาคมหาจะไม่เกิดนะครับวันนี้ปัญหาสำคัญก็คือขยะแต่ว่าเราไม่มีที่ทิ้งเราไม่มีเรามีงบประมาณก็ไม่มีก็เลยมามองว่าต้องทำเรื่องของขยะรีไซเคิลตอนนี้ปี57จะทำหมดเลยครับเรื่องของก็นี่ก็เป็นเรื่องของสุขภาพเหมือนกันทุกกำลังใจขยะเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะการศึกษาดูงานเนี่ยมันจะมีผลก็จะทำเอ็มโอยูกับของบริษัทวงพาณิชย์ที่ใหญ่วงพาณิชย์ครับเพราะจะตั้งศูนย์รับซื้อขยะของวงตัวเองแล้วก็มีเครือข่ายระหว่างหมู่บ้านที่จะมาส่งให้กับเรานะครับคือว่าทุกวันนี้ขยะเป็นปัญหาสำคัญนะครับในฐานะที่องค์กรท้องถิ่นเนี่ยค่ะการทำงานต้องมีการบูรณาการร่วมมากับหลายฝ่ายทั้งประชาชนด้วยหน่วยงานภายนอกด้วยท่านนายกคิดว่าหัวใจหลักของคนทำงานท้องถิ่นนักปกครองเนี่ยค่ะคืออะไรคะหัวใจหลักในมุมมองของท่านนายกหัวใจหลักของการเป็นนักปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยค่ะมันก็เป็นภาพรวมนะภาพรวมว่าณวันนี้ก็คือเราเวลาเข้ามาเป็นนายกไม่ใครก็ตามบอกว่าทุกคนก็ต้องทำงานเพื่อประชาชนนะครับแต่สิ่งสำคัญอยากเห็นก็เหมือนที่บอกก็คือความที่ผู้นำทุกคนต้องเป็นองค์กรเดียวต้องมันสามัคคีร่วมมือกันก่อนนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่มันดีกว่าที่อื่นๆเขานะครับองค์กรที่นี่เป็นเครื่องเข้มแข็งก็อยากเห็นประชาชนมีความสุขมันก็สบายใจนะครับและก็วันนี้องค์กรของเราสำนักงานพนักงานทุกคนประหลัดองค์ช่างทุกกองนะครับทั้งหมดเนี่ยเราเป็นครอบครัวก็เลยกลายเป็นว่าเราจะเป็นจุดเด่นตรงนี้งานก็อาศัยความร่วมมือร่วมกันทำทั้งหมดนะครับจะดีตรงนี้สุดท้ายท่านนายกมีอะไรจะฝากพูดเพิ่มเติมบ้างคะในส่วนของอบต.เกาะสะบ้าจะฝากเพิ่มเติมในวันนี้ก็คืออยากฝากไปยังรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานรับผิดชอบจังหวัดหรือองค์กรต่างๆที่มีบทบาทหน้าที่ที่จะดูแลท้องถิ่นท้องที่นะครับอยากจะเห็นภาพที่มีลักษณะส่วนราชการที่เป็นที่โตกว่าเราอะนะครับเพราะว่าณวันนี้งบประมาณเนี่ยที่มันลงมาจากภาครัฐเนี่ยไม่ค่อยตรงกับความต้องการของประชาชนหรือแก้ไม่ตรงจุดนะครับก็เลยอยากฝากว่าถ้าอยากศึกษาพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สามจังหวัดสี่อำเภอเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงนิดนึงนะครับต้องอาศัยความเข้มแข็งวันนี้ถ้าแก้ได้ก็คือถ้าแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดได้ก็คงจะดีนะครับเพราะยาเสพติดณวันนี้สำคัญมากอยากให้มีการปรับปรามมากที่สุดคิดว่าป้องกันนั้นคงจะยากป้องกันณวันนี้ก็ที่เราทำอบรมกันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยตรงจุดที่เป็นประโยชน์จริงๆก็คือเฉพาะกลุ่มเสี่ยงก็คือเด็กในโรงเรียนแต่การปรับปรามอยากให้เพิ่มขึ้นผมเป็นห่วงครับเพราะว่าณวันนี้เมื่อยาเสพติดเข้ามาเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะนะครับเด็กเขาไม่รู้เรื่องนะครับก็ครอบครัวเดี๋ยวนี้รู้ทำอย่างไรเป็นครอบครัวอบอุ่นเพราะวันนี้เมื่อก่อนครอบครัวหนึ่งมี7-8คนมีปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกวันนี้ยายอยู่แต่ยายแม่อยู่กับพ่อลูกอยู่แต่ลูกรวมแฟนสังคมนี้ครับครอบครัวไม่รู้ทำอย่างไรแสดงว่าตอนนี้นายกเห็นปัญหาของครอบครัวเป็นปัญหาหลักปัญหาหลักใช่ไม่รู้ทำอย่างไรแล้วก็วัดก็คนไม่เข้าเราแพ้มัสยิดมัสยิดเข้าทุกวันศุกร์เต็มวันพระไม่มีใครไปถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ส่วนของคือมันมองยากมันพูดยากนิดนึงเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมันคนละ
รัฐบาลคนละพรรคคนละพวกกันเนี่ยทำให้มันเป็นผลมาเชื่อมมาถึงท้องถิ่นท้องที่ลูกโซ่กันหมดตอนแรกการพัฒนาเนี่ยบางทีเราคิดไปอย่างนี้นโยบายครั้งที่ผ่านมารัฐบาลบอกว่าจะทำเรื่องของการศึกษาพอมารัฐบาลนึงเดี๋ยวละไม่ได้มองเรื่องนี้มานะครับใช่ไปคิดโปรเจกต์งานโครงการใหญ่ทำให้ชนบทรากหญ้าอย่างเราเนี่ยมันก็อยู่เหมือนเดิมภาคเกษตรกรปิดยางวันนี้กิโลละ7-10 บาทจริงๆแล้วราคายางแพงไม่แพงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าณวันนี้ประชาชนไม่ได้คิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยกำหนดไปเลยว่าผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ต้องเป็นหมู่บ้านครัวเรือนต้นแบบให้กับสังคมเพราะเรากินเงินภาษีของประชาชนอยู่เราต้องทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆไม่ได้ขึ้นเฉพาะป้ายเศรษฐกิจพอเพียง